เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เครื่องมือเราก็ยังดีอยู่แต่ว่าสัญญาณค่ะสัญญาณเครือข่ายอาจจะดรอปลงคุณแม่ก็เลยกลับมาที่หน้าพระพักพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาและทำตัวให้เคลื่อนไหวน้อยลงเพื่อจะทำให้เรามีสัญญาณถ้ามีใครที่ดูอยู่เสียงคุณแม่ชัดกรุณากดบอกทีมทำงานด้วยนะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่อยากจะใช้ประเด็นที่เราพูดคุยกันไว้คืองูเปื้อนพูดงูเปื้อนพูดเนี่ยเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนหรือตรัสเตือนพวกเราว่าอย่าทำตัวให้เป็นคนทุศีลเหมือนงูเปื้อนพูดลองดูไหมคะว่าวันนี้เราจะอธิบายบทนี้ในยุคสมัยของเราอย่างไรโดยอ้างอิงสิ่งที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ที่ตรัสเตือนพวกเราวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตขอบคุณคุณหมอทวีนะคะคุณหมอทวีจากออโรราค่ะคุณหมอทวีนามสกุลโทนหงสาโทนหงสาน่ารักมากวันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าขอให้คุณหมอมีดวงตาเห็นธรรมทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้เราอยากจะนำคำสอนจากพระโอษฐ์ณพิจิตรเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสแก่ภิกษุพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายนะคะโดยมีอรรถกถาเนี่ยเปรียบความทุศีลกับหลุมคูดเปรียบนักบวชทุศีลกับงูที่จมอยู่ในหลุมคูดเปรียบคนที่เข้าไปคบหาคนทุศีลกับคนที่เข้าไปช่วยยกงูขึ้นจากหลุมคูดอ่ะมีสองตัวตัวหนึ่งเป็นงูที่จมอยู่ในหลุมคูดอันนั้นก็คือนักบวชที่ทุศีลแล้วก็บอกว่าคนที่เข้าไปช่วยงูเอาล่ะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เข้าไปคบหาก็คือเห็นคนทุศีลแล้วก็ไปคบหากับคนทุศีลเนี่ยก็เปรียบว่าเหมือนคนที่ไปยกงูขึ้นจากหลุมคูดลองดูคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะค่ะตอนนี้มีคนดูแล้วใช่ไหมมีค่ะ180เจ้าค่ะอ้าวล่ะค่ะส่งต่อส่งแชร์กันได้เลยนะคะภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกคนควรขยะแขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรขยะแขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงร่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสาบมีโกรธที่สุดเปรียบเหมือนคือตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูดกลับไม่ได้ก็จริงแหละแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้ด้วยการดิ้นของมันนี่ฉันใดภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสาบมีเกลามกดังนี้ฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยะแขยง
ไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรครอบครองชัดไหมคะไม่ต้องอธิบายพี่ติ่งถึงก็อึ้งไปเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแค่นักบวชใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ก็คือพุทธสาวกพุทธสาวิกาแหละคือจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมคะในกรณีที่พี่ติ่งเนี่ยถือว่าพี่ติ่งเป็นอุบาสิกาก็เป็นอะไรเป็นพุทธสาวิกาในฝ่ายของผู้ที่ยังไม่ได้บวชฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าเลือกคบบัณฑิตไม่คบคนพาลถึงจะคบคนพาลเราไม่พาลด้วยแต่ก็ได้ชื่อว่ามีเพื่อนนับภาษาอะไรกับคำพูดของเราที่ใครจะเชื่อถือเพราะเราก็คบคนที่ไม่ดีทีนี้ถ้าเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีกำลังพอที่จะฉุดเขาขึ้นแต่ระวังเวลาเขาดิ้นน่ะมันกระเด็นไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้ถ้าสังฆาไหนมีอย่างเนี้ยมันก็พังทั้งสังไปใช้ได้เยอะมากเลยจ้ะยังไงอ่ะคือบางครั้งคนเราพอดีถ้ามีเพื่อนก็จะเห็นก็ทำอะไรผิดก็จะไม่กล้าเตือนใช่ไหมเจ้าคะก็ยังคบไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้ามองอีกทางนึงถ้าทุกคนไม่เห็นชอบด้วยเขาก็อาจจะใช่ไหมเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้เพื่อไม่คบอ่ะเอาแค่เราไม่ต้องเตือนเขาก็ได้แค่เราไม่เข้าใกล้อ่ะก็เป็นการเตือนที่หนึ่งถ้าเขาเปิดใจให้เราเช่นเขามาขอคำแนะนำเราก็ค่อยแนะนำแต่คนเพื่อนคู่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการใครที่จะมาขัดใจเขานะแล้วยิ่งถ้าใครไปช่วยเขาว่ายานะเขาจะดิ้นเลยเพราะว่าอะไรอัตตามันเยอะคนทุศีลเนี่ยมันก็เหมือนคนที่มีพิษอ่ะคือมันผิดจากความปกติจับใจจับใจพี่บางทีเราก็ยังลังเลอยู่เราควรจะช่วยเพื่อนโดยการปิดประตูนรกที่เขาอาจจะยังไม่ฟังเราแต่เราไม่ลงนรกด้วยตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราไม่ตกนรกด้วยไม่มีที่ว่างในนรกสำหรับเรานะส่วนเขาจะหยุดหรือไม่หยุดเขาต้องปิดประตูนรกของเขาเองนะบางทีเราก็จะเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าแต่อันนี้คือแต่ขี้กระเด็นเนี่ยเอาไหมอ่ะนี่ชัดเจนไหมชัดเจนค่ะคือถ้าเราเนี่ยเป็นอะไรที่เรากล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะพบว่าความรักที่แท้จริงคืออย่างนี้หรือเปล่าไม่ผักเขาปกหูไม่ออห่อหมกเราไม่เลวด้วยสำหรับคุณแม่นะคุณแม่ว่ามันมีข้ออ้างที่จะให้เราเลวได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราอยากจะไปอยู่ในนรกจริงมีข้ออ้างว่าเขารักเรามีข้ออ้างว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอิสระภาพสารภาพอยู่แล้วที่เราจะเป็นอะไรที่เราจะไหลไปสู่ที่ต่ำตอนนี้เขาปลดเสียงออกแต่เสียงดีขึ้นไหมคะเสียงดีขึ้นยังได้ยินอยู่เพราะเราจะไม่เดินเนาะอ่ะลองใช้วิธีการอย่างนี้ล่ะค่ะลองทำงานไปให้ได้เดี๋ยวเราก็แจ้งข่าวกับทีมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดน่ะคลื่นเราต้องดีเนาะใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องนี่แหละเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเรามีเวลาวันนี้อีกหนึ่งวันที่เราจะทำให้คลื่นในการถ่ายทอดสดของเราดีถูกไหมคะวันนี้ก็บอกว่าเสียงเราเบามากจ้ะค่ะเส
เพราะเสียงเบาได้ยินแต่เร่งจนสุดแล้วก็ยังเบาเพราะว่าเป็นอะไรเหรอนันทวามันอาจจะนี่หรือเปล่าเจ้าคะมันอากาศอย่างเงี้ยมันชื้นสัญญาณก็จะไม่ดีอ่ะเจ้าค่ะแต่วันนี้มันก็ไม่มีแสงจริงๆนะวันนี้มันก็ขมุกขมัวจริงๆค่ะคุณแม่ก็เห็นตั้งแต่ตอนเช้ารุ่งแล้วเขาบอกว่าเสียงธรรมชาติรอบๆดังดีแต่เสียงเราไม่ดังก็นั่นแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราหยุดไปอะค่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรแหละแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เป็นการเทสตอนนี้ได้ยินอยู่ไหมลูกได้ยินแต่เบาเบานั่นก็ต้องเข้ามาใกล้คราวนี้เราเห็นเม็ดสิวกันเลยทีเดียวเราสองหน้ามาอยู่ใกล้ๆกันแล้วค่ะเสียงดังขึ้นไหมคะดังงูเปื้อนคูดตัวนี้น่าสนใจตรงอะไรรู้ไหมหนึ่งเราอย่าเป็นงูเปื้อนคูดสองอย่าทะลึ่งเข้าไปช่วยงูที่เปื้อนคูดมันจะกระเด็นโดนการที่ไปสังสรรค์สัมมนายังคบเป็นเพื่อนนี่ก็คือการเข้าไปช่วยใช่ไหมเจ้าค่ะคือมองอีกในแง่หนึ่งนะเจ้าค่ะว่าเขาก็อาศัยตัวเราเนี่ยสมมติเรามีสถานะในสังคมอย่างนี้พอเวลาเข้ามาอยู่กับเราทุกคนก็จะคิดว่าเขาถูกอัพขึ้นแต่เราเนี่ยตามลมใช่เจ้าค่ะเพราะคนที่รู้จักเขาเห็นเขาว่าเป็นอย่างนี้ก็จะมองเราด้วยสายตาว่าไปคบกันได้ยังไงทำไมนะเออใช่มันก็มีความสงสัยล่ะนะคะอย่างสมมติว่าถ้ามีใครผิดศีลผิดธรรมมาอยู่ใกล้คุณแม่เนี่ยเขาอาจจะอ้างได้ว่าโอ้คุณแม่ยังยอมรับเขาได้เลยแต่ว่าเขาลืมไปว่ามันไม่มีใครกบฏตกกฎแห่งกรรมได้เวลาที่เรามีความเข้าใจในกฎแห่งการกระทำเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นเลยว่าเราต้องไม่เป็นผู้กระทำสิ่งที่มันก้าวล่วงในการทุศีลนั่นแหละเราจะช่วยตัวเองได้เราต้องไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีความลับคือคุณแม่ว่าการคบคนแล้วแสวงหาผลประโยชน์มันจะทำให้เราเนี่ยไปคบกับใครก็ได้ที่เราได้ผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าเรามีผลประโยชน์ให้เขาแล้วเราก็แปดเปื้อนเพราะว่าเขาก็ทุศีลอันนี้เราก็ต้องมีปัญญาพิจารณาไหมว่าจะให้ยังไงไม่ผักตกเหวจะให้ยังไงอย่างชนิดที่เราก็ไม่เปลืองตัวและจะให้อย่างไรที่ยังกรุณาเขาอยู่คือให้อภัยเขาอยู่แต่ในกรุณานั้นต้องมีปัญญาด้วยนะที่จะไม่ทำให้เขาเอาไปอ้างได้อันนี้เรื่องตอบพี่จิ๋งตอนนี้ดังแป๊บนึงตอนนี้เบาอีกแล้วเป็นแป๊บแป๊บขอบพระคุณทางบ้านนะเจ้าคะที่โอ้นี่ขนาดเข้าไปใกล้แล้วนะนี่ก็ถอนไมโครโฟนออกแล้วนะทำทุกอย่างแล้วแสดงว่าอากาศใช่ไหมโทษอากาศเปล่าเนี่ยเขาบอกเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นอากาศชื้นนะครับแล้วก็พี่หญิงปากแซ่บใช้สมาธิในการฟังเจ้าค่ะดีให้ดีอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันเบาแต่ชัดเจนเจ้าค่ะเสียงเบาแต่ธรรมะชัดโอ้โหสาธุมีอีกอันหนึ่งที่ติ่งลูกศิษย์ชั้นนี่ไม่ธรรมดานะคะฟังด้วยหัวใจอ่านปากเอานะคะลูกเขาบอกว่าได้ภาวนากับการเงี่ยหูฟังเจ้าค่ะวันนี้คุณแม่สอนพี่ติ๋งว่าการสวดมนต์คือการฟังเสียงสวดมนต์ถูกต้องโอ้โหวาสนาสุดยอดฟังหัวใจตัวเองเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเริ่มต้นว่าต้องฟังหัวใจตัวเองนะคะแต่ไม่เป็นไรที่จริงวันนี้จะชวนกันแอดเวนเจอร์ไปเยี่ยมบ้านที่นี่เดี๋ยวลองดูก่อนแต่ฟ้าที่นี่มันสลัวจริงๆมันสลัวงั้นเรามาเดินดูมาเดินใกล้ๆมาเดินดูน้ำตกเราหน่อยนี่เขาล้างหินกันแล้วนะตอนแรกยังอยากจะบอกว่าฝนตกสักหน่อยก็ดีนะต้นไม้ของแนนนะหันไปดูสิโอ้โหหินที่ตีนนี่ของแนนทั้งนั้นเข้ามาช่วยปลูกอันนี้ค่ะใส่ย้อยอีกต้นหนึ่งซึ่งอันนี้กว่าจะปลูกเสร็จก็เรียกว่าโควิดมากันเลยทีเดียวของพี่ติ่งอยู่นู้นมีขาด้วยเจ้าค่ะมีขาครับเอามาต่อกันนะน่ะเอามาต่อกันแปลกดีเจ้าค่ะแล้วก็ไปนู้นเลยค่ะต้นพยอมต้นพยอมหอมไกลที่สูงทางนู้นน่ะนะคะก็เ
ำลังรอเจ้าภาพอยู่นะคะคุณแม่เราชอบมากเลยต้นพยอมต้นเนี้ยเพราะมันคือพยอมต้นพยอมหอมไก่ค่ะเวลาเขาออกดอกนะคะก็จะเหมือนสโนว์เลยค่ะออกทั้งต้นแล้วโรยแล้วก็จะมีลมพัดปลิวหอมไก่มากพยอมหอมไก่ต้นนี้ก็เป็นต้นอายุเยอะเป็นร้อยปีเราก็เอามาปลูกไว้ทางด้านหน้าตอนนี้ก็ต้นไม้ก็มีคนนะคะจับจองเข้ามาเป็นต้นไม้ประจำตระกูลค่ะแล้วก็เราก็อยากจะให้ทุกคนได้กลับมาที่นี่อย่างน้อยก็มาดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่ใครมาจังหวะไหนจังหวะนั้นก็ได้ปลูกราคาเพราะว่าเราก็ปลูกกันทุกๆวันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้7:40 เจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะจบพี่ติงมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหรอไม่มีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าหลังจากไลฟ์สดต้องขอกลับไปย้อนชมอีกวันนี้เสียงดังภายนอกแต่เสียงภายในสงบครับคุณแม่ก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคมที่จริงเราวางแผนกันว่าวันนี้เราจะไปขอบคุณบุคคลที่อยู่รายรอบเราที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าตอนที่เรามาในครอบครัวพี่หมอนุ้ยเป็นหนึ่งทุกท่านสัมผัสวันนี้เราก็จะไปยื่นแล้วก็จะไปลองดูเรื่องการสกัดน้ำมันหอมระเหยนี่เป็นโปรดักต์ของชาตฟังและพรุ่งนี้ตอนช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราจะกลับไปที่ปุ๋ยปูปูงแปลงปันและวันสุดท้ายของปีจะไปที่ปุ๋ยคุณแม่จะอธิบายปุ๋ยเองทำได้หรือเปล่าติดตามดูเลยค่ะงั้นวันนี้เราสองคนนะคะนี่ได้ยินเสียงไก่ดังกว่าเสียงฉันใช่ไหมคะไปเก็บไข่กันค่ะเดี๋ยวจะเอาไข่ไปฝากพี่หมอนุ้ยนะคะวันนี้เราสองคนจะไปพิจารณาอาหารเช้าทุกคนอย่าลืม1คำข้าวอยู่กับความรู้สึกของตัวเองอร่อยก็อย่าเพ้อเพ้อไม่อร่อยก็อย่ากินไปด่าไปนะเจ้าค่ะอร่อยก็ไม่เที่ยงไม่อร่อยก็ไม่เที่ยงกินของอร่อยยังไม่เพ้อเพ้อเขาเรียกว่าโสดาพิจารณาอาหารเป็นทิพย์เลยโสดาบันนะคะเรากลับไปสร้างชุมชนคนอริยะหรือชุมชนคนเศรษฐีก็คือมีชีวิตที่ศีลบริสุทธิ์สมาธิอันงามพอมีศีลที่บริสุทธิ์อยู่บ้างด่างพร้อยนิดหน่อยก็ระวังงูเปื้อนพูดมีสมาธิอันงามติแต่สามารถมีปัญญาในการจัดการปิดประตูนรกให้ได้และเราจะมีที่ว่างสำหรับชีวิตในช่วงที่กักตัวโควิดแบบใจโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายโควิดมาต้องชัตดาวน์กิเลสให้ได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะมาสวัสดี